วัฒนธรรมของเราทุกวันนี้หมกมุ่นอยู่กับความโลกสวยจงมีความสุขมากขึ้นจงมีสุขภาพดีขึ้นจงเป็นที่หนึ่งจงเก่งกว่าคนอื่นจงฉลาดขึ้นเร็วขึ้นรวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นทำงานเก่งขึ้นและก็มีคนอิจฉามากขึ้นเป็นที่รักของทุกคนมากขึ้นจงเป็นคนที่เพอร์เฟกและเจ๋งแปลง จงหอมแก้มแล้วถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับแฟนของคุณแล้วเซอฟี่น่ารักน่ารักกับลูกอีกสองคนก่อนออกจากบ้านหรือร้านคาเฟ่ทุกอย่างช่างดูมีความหมาสุดๆดและคุณก็รู้สึกว่าคุณกลายเป็นผู้กอบผู้โลกสักวันหนึ่งแต่ถ้าคุณลองหยุดฝันแล้วหันกลับมาคิดดูให้ดีคำแนะนำการใช้ชีวิตที่เราเห็นกันทั่วไปพวกวิธีคิดบวกวิธีมีความสุขทั้งหลายที่เราได้ยินได้เห็นทุกวันในโซเชียล จริงๆแล้วคำพูดเหล่านี้นั้นกาลังทําให้คุณยึดติดกับสิ่งที่คุณขาดวิธีคิดพวกนี้พุ่งเป้าไปที่ความล้มเหลวและสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองกําลังขาดแล้วเน้นย้ําสิ่งที่จะทําให้ชัดเจนขึ้นไปอีกขั้นคุณศึกษาวิธีที่ดีที่สุดในการหาเงินเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีเงินน้อยไปคุณยืนหน้ากระจกแล้วบอกกับตัวเองซ้ำๆว่าคุณสวยก็เพราะคุณรู้สึกว่า ตอนนี้คุณยังไม่สวยคุณทำตามคำแนะนำสำหรับการหาคู่และการคบใครสักคนก็เพราะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีใครรักคุณเลยคุณลองฝึกฝนตัวเองให้จิตนาการถึงความสำเร็จเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วการยึดติดกับความคิดในแง่บวกการคิดถึงสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าสิ่งที่เหนือกว่ายิ่งมีการตอกย้ำ สิ่งที่เราไม่ได้เป็นไม่ได้มีสิ่งที่เราขาดและสิ่งที่เราน่าจะทําได้แต่มันล้มเหลวคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงไม่มีทางมายืนหน้ากระจกและพูดซ้าๆกับตัวเองว่าฉันมีความสุขหรอกเพราะว่าเขาเป็นสุขทุกวันอยู่แล้วชาวเท็กซัสมีสำนวนที่ว่ามายิ่งตัวเล็กก็ยิ่งเห่าดังผู้ชายที่มั่นใจอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่ามั่นใจ ผู้หญิงที่รวยอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องคอยบอกคนอื่นว่าเธอรวยมันก็อยู่ที่ว่าคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็แล้วไปและถ้าคุณฝันว่าอยากจะเป็นอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับว่าคุณยิ่งกําลังตอกย้ําซ้ําไปซ้ํามาภายในจิตสํานึกของคุณว่าคุณไม่ได้เป็นสิ่งนั้นจริงๆคนรอบตัวคุณทุกคนและโฆษณาทีวีทุกชิ้นทางโซเชียลต้องการให้คุณเชื่อว่า ชีวิตที่ดีหมายถึงการที่เรามีงานที่ดีกว่าหรือว่ารถที่หรูกว่าหรือแฟนที่สวยกว่าหรือการนอนแช่ในอ่างน้ําร้อนพร้อมทั้งมีสระน้าเป่าผมสําหรับลูกๆตั้งไวขง้ข้างๆงทางโลกกําลังตะโกนบอกคุณตลอดเวลาว่าการมีชีวิตที่ดีขึ้นหมายถึงการที่คุณจะต้องมีมากขึ้นซะกอดมีมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะมีกําลังในการซื้อสิ่งใดก็ตามมากขึ้น มีของมากขึ้นหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นมีเซ็กซ์มากขึ้นหรือเป็นให้มากขึ้นกว่าเดิมคุณกำลังโดนถล่มด้วยคำพูดที่คอยบอกให้คุณแค่กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบต,ตัวตลอดเวลาแค่ว่าฉันต้องมีทีวีฉันต้องมีโซเชียลมีเดียฉันต้องมีชื่อเสียงฉันต้องมีรางวัลแค่ว่าจะต้องซื้อของตกแต่งชิ้นใหม่สำหรับส่วนหลังบ้านแค่ว่าจะต้องมีงไม้เซอร์ฟิ้งเจงๆทำไมเนี่ยเหรอ ก็เพราะว่าการที่คนเราแคร์กับอะไรต่างๆมันดีสําหรับธุรกิจการสร้างธุรกิจที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแต่ปัญหาก็คือการแคร์กับอะไรต่างๆมากจนเกินไปมันแย่ต่อสุขภาพจิตของคุณคุณว่าไหมครับมันทำให้คุณยึดติดก,กับค่านิยมผิวเผินและจอมปลอมในสังคมมันทำให้ชีวิตของคุณต้องหมดไปกับการตามหาภาพลวงตาของความสุขความพอใจ กุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ชีวิตที่ดีและมีความสุขนั้นไม่ใช่การแค็มากขึ้นแต่มันคือการแค็ให้น้อยลงต่างหากแค่เฉพาะสิ่งที่จริงแท้มีคุณค่ากับตัวเราแค่สิ่งที่เป็นปัจจุบันและสิ่งที่สำคัญเกื้อกูลและสนับสนุนคุณเท่านั้นสมองของคุณมีความแปลกประหลาดซ่อนอยู่ถ้าคุณปล่อยให้มันโผลออกมามันจะทำให้คุณกลายเป็นบ้าได้เรื่องราวต่อไปนี้ฟังดูคุค้นคหรือเปล่า ลองคิดตามดูนะครับคุณกังวลกับการออกไปเจอใครสักคนหนึ่งความกังวลนี้ทําให้คุณทําตัวไม่ถูกและคุณก็เริ่มสงสัยว่าทําไมคุณถึงกังวลมากขนาดนี้แล้วทีนี้คุณก็กําลังกังวลกับความกังวลตายละ่ะนี่มันกังวลสองชั้นมันยิ่งทำให้คุณกังวลมากขึ้นแย่ละ่ะสงสัยต้องดื่มเหล้าย้อมใจสักหน่อยหรือว่าฉันต้องแต่งหน้าใหม่ซะแล้ว หรือสมมุติว่าตอนนี้คุณกําลังมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์คุณโมโหกับเรื่องที่งี่เง่าไร้เหตุผลแต่คุณก็ไม่รู้ว่าทําไมพอคุณนึกถึงการที่ตัวเองโมโหง่ายคุณก็เริ่มโมโหมากขึ้นไปอีกขณะที่คุณกําลังโมโหกับเรื่องเล็กน้อยนี้คุณก็จะเริ่มรู้สึกตัวว่าที่รู้สึกโมโหตลอดเวลาทําให้คุณกลายเป็นคนโมโหร้ายซึ่งคุณก็เกลียดตัวเองแบบน่าสุด คุณเกลียดตัวเองจนกระทั่งคุณรู้สึกโมโหตัวเองคุณกลายเป็นว่าคุณกำลังโมโหตัวเองที่กำลังโมโหเกี่ยวกับการโมโหชกกำแพงสักหมัดละกันแก้เครียดออกไปปาร์ตี้สักหน่อยละกันแก้เครียดหรือไม่แน่คุณอาจจะห่วงกับการทำตัวให้ถูกต้องตลอดเวลาจนคุณก็ห่วงว่าทำไมตัวเองถึงได้ห่วงเรื่องนี้มากนักหรือคุณอาจจะรู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำอะไรผิดจนคุณรู้สึกผิด กับการที้คุณรู้สึกผิดจริงๆหรือคุณอาจจะรู้สึกเงาและเศร้าอยู่บ,บ่อยๆจนคุณรู้สึกว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้ารอปปลาถ้าคุณมีชีวิตใกล้เคียงกับสิ่งนี้ไม่ว่าจะที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้ก็ตามขอต้อนรับคุณเข้าสู่สิ่งให้เรียกว่าวังวนอุบาทจากนรกและเชื่อว่าคุณอาจจะต้องเคยสัมผัสกับวังวนนี้ไม่มากก็น,น้อยไม่ในว่าตอนนี้คุณก็อาจจะกำลังติดอยู่กับวังวนนี้ก็เป็นได้ วังวนบ้านนี้มันทําให้ฉันเป็นไอ้ขี้แพ้คนไม่มีคุณค่าไม่เป็นที่รักฉันจะต้องหยุดมันหยุดมันแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเป็นไอ้ขี้แพ้จริงๆเพราะคุณดันเรียกตัวเองว่าไอ้ขี้แพ้ไม่เป็นที่รักแล้วคุณก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องหยุดเรียกตัวเองว่าไอ้ขี้แพ้ไม่มีคุณค่าสักทีเอาอีกละมันก็เป็นการที่คิดบนด่าดตัวเองมันบนเคยเป็นแบบนี้ไหมครับให้คุณใจน้ำร่มก่อนครับ คุณเชื่อไหมว่านี่คือความสวยง,งามอย่างหนึ่งของการเป็นมนุษย์เราเหนือกว่าสัตว์อื่นๆตรงที่สามารถคิดเกี่ยวกับความคิดของตัวเองได้สังคมของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ของวัฒนธรรมแห่งการบริโภคการไปเที่ยวและโซเชียลมีเดียที่เต็มไปได้วยความคิดที่ว่าเฮ้ยข้าเจ๋งกว่าเองวะซึ่งก่อให้เกิดกลุ่มคนยุคใหม่ที่เชื่อว่าการมีความรู้สึกในทางลบเช่นความกลัว ความกังวลความรู้สึกผิดเป็นสิ่งที่ไม่โอเคแต่สิ่งที่อยากจะบอกคุณก็คือคุณลองเปิดเฟ e บุ๊กดูทุกคนดูเหมือนจะมีความสุขเช่นดูสิสัปดาห์นี้มีเพื่อนแต่งงานอีกแล้วทีวีเพิ่งออกข่าวว่าเด็กอายุส6ได้ของขวัญวันเกิดเป็นรถเฟอร์รารีวัยรุ่นอีกคนเพิ่งทำเงินได้สองแสนแน่นอนว่าคุณจะเห็นสน่หบ่อยในหน้าเฟซบุ๊กในขณะเดียวกันคุณกลับกำลังนั่งแปลงฟันให้แมวอยู่บ้านคุณกำลังเล่นกับแมว คุณกาลังนอนดูซีรีส์มันทำให้คุณอดคิดไม่ได้ว่าชีวิตของคุณมันช่างห่วยแตกสิ้นดีทําไมใครบางคนเติบโตมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นทั้งหมดนี้มันทาให้ความคิดคุณตกบินในวังวนอุบาทจากนารกวังวนอุบาทจากนารกนั้นกำลังกลายเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ทําให้หลายคนมีความเครียดจนเกินไปกังวลจนเกินไปเกลียดตัวเองมากจนเกินไปด้อยค่าตัวเองมากจนเกินไป คิดมากจะเกินไปเวลาที่ไทฟีข่ายวย้อนกลับไปดูยุคคุณปู่ของเราเวลาที่คุณปู่รู้สึกแย่ท่านก็คงจะพูดก,กับตัวเองว่าวันนี้รู้สึกตัวเองไร้ค่าจังแต่ชีวิตก็แบบนี้แหละกลับไปมัดฟางต่อดีกว่าแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าแม้เพียงห้านาทีก็ตามคุณจะถูกถล่มด้วยภาพสักหนึ่งพันภาพของคนที่เขาร่ำรวยมีความสุขสุด,สดและก็มีชีวิตที่ดีชิบหายและจะเป็นไปได้อย่างไร ที่คุณจะไม่รู้สึกเลยว่าตอนนี้ตัวเองมีอะไรที่ผิดปกติไปจากคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยความรู้สึกนี้เองที่เป็นปัญหาสำหรับเราเรารู้สึกแย่ที่เรารู้สึกแย่เรารู้สึกผิดที่เรารู้สึกผิดเราโมโหที่เราโมโหูเรากังวลที่เรารู้สึกกังวลน,นี่ฉันทำอะไรผิดไปเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ช่างแม่งถึงได้มีความสำคัญมาก และนี่ก็คือเหตุผลที่ช่างแม่งจะกอบกูดโลกใบเดิมของเราที่มันมีความสุขกลับมาด้วยกันให้เรายอมรับว่าโลกมันก็ทุเรศแบบนี้ลหละแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ในแต่ไรแล้วแล้วมันก็เป็นแบบนี้ต่อไปการช่างแม่งกับการที่คุณรู้สึกแย่หมายถึงคุณกําลังลัดวงจรของวังวนอุบาทจากนรกคุณกําลังบอกกับตัวเองว่าวันนี้โคตรรู้สึกแย่เลยแล้วไงวะ วินาทีนี้เองที่เปรียบเสมือนกับคุณได้รับพรจากเทพแห่งการช่างแม่งคุณหยุดเปลียดตัวเองที่รู้สึกแย่จอชออเวลคือกล่าวไว้ว่าการที้เราจะมองเห็นสิ่งที่ยุดรงจมูกของตัวเองนั้นมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากคําตอบที่จะแก้ปัญหาความเครียดและความกังวลของเรานั้นบางครั้งมันก็อยู่ใกล้แค่จมูกเรานี่เองครับแต่เราก็ดันมัวแต่ยุ่งกับการไทฟีดค่ะและก็ดูโฆษณาโพสต ใส่คนนน้นทีคนนี้ทีบนอินเทอร์เน็ตแต่จริงๆเราได้กลายเป็นเหยื่อของความสําเร็จของตัวเองไปแล้วปัญหาสุขภาพจากโรคเครียดโรควิตกกังวลแพนิกและโรคซึมเศร้าพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วง30ปีที่ผ่านมาทั้งที่คนส่วนใหญ่ก็มีทีวีจอแบนแล้วก็ซื้อของทุกอย่างได้ง่ายๆวิกฤตของเราจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางวัตถุอีกต่อไปแต่มันเป็นวิกฤตทางตัวตนที่เป็นวิกฤตของจิตใจ เรามีสิ่งของต่างๆมากมายในชีวิตเรามีโอกาสต่างๆมากมายจนเราไม่รู้ว่าเราต้องควรแค่อะไรอีกเรามองเห็นและรับรู้สิ่งต่างได้อย่างไร้ข้อจํากัดซึ่งมันก็ทำให้เราค้นพบอย่างไร้ข้อจํากัดเช่นกันว่าเราไร้ความสามารถเราไม่ดีพอและทุกอย่างไม่ได้ดีอย่างที่คิดและนั่นก็คือสิ่งที่คอยฉีกทำลายตัวเราจากภายใน การหวยหาความคิดเชิงบวกนั้นจริงๆแล้วเป็นความคิดเชิงลบแต่ในทางกลับกันการยอมรับความคิดเชิงลบของตัวเองกลับกลายเป็นความคิดในเชิงบวกแน่นอนว่าถ้าเรายอมรับความคิดเชิงลบมันก็คือความคิดเชิงบวกนี่คือสิ่งที่นักปรัชญาอย่างอารันวัตเรียกว่ากฎแห่งการย้อนกลับซึ่งหมายถึงยิ่งคุณตามหาความรู้สึกดีๆมากขึ้นคุณยิ่งรู้สึกพอใจน้อยลงเท่านั้นเพราะการตามหาสิ่งหนึ่ง ก็จะเป็นการตอกย้ําถึงความจริงที่ว่าคุณยังขาดสิ่งนั้นอยู่ยิ่งคุณอยากรวยมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกจนมากขึ้นเท่านั้นไร้ค่ามากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจริงๆแล้วคุณจะหาเงินได้มากเท่าไหร่ก็ตามยิ่งคุณอยากสวยและเซ็กซี่มากขึ้นคุณก็จะยิ่งเห็นตัวเองน่าเกลียดมากขึ้นไม่ว่าจริงๆแล้วคุณจะมีหน้าตารูปร่างอย่างไรก็ตามยิ่งคุณต้องการความรักมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะมีคนด,ดีอยู่รอบตัวมากเท่าไหร่ยิ่งคุณรู้สึกฉลาดมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเห็นแก่ตัวและเตื้นเขินมากขึ้นในขณะที่กําลังพยายามไปให้ถึงจุดนั้นแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณแค่อะไรบางอย่างน้อยลงคุณกลับทําสิ่งนั้นได้ดีขึ้นคุณคงเคยเห็นว่าบ่อยครั้งที่คนที่ไม่ได้ใส่ใจกับความสําสเร็จก็มักจะเป็นคนที่ประสบความสําสเร็จ คุณคงจําได้ว่าหลายครั้งที่คุณโพร่ออกมาว่าช่างแมงทุกๆอย่างก็ดูเหมือนจะเข้ารูปเข้ารอยด้วยตัวมันเองสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับกฎแห่งการย้อนกลับก็คือการช่างแมงให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันด้วยเช่นเดียวกันถ้าการตามหาความคิดบวกคือความคิดลบการตามหาความคิดลบก็จะสร้างพลังบวกด้วยเช่นเดียวกันความเจ็บปวดทางกายระหว่างเข้าฟิตเนสส่งผลให้ได้ทั้งสุขภาพดีและกำลังกาย ธุรกิจที่ล้มเหลวจะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยองค์ประกอบที่จำเป็นต่อความสำเร็จมากขึ้นการยอมรับในความไม่มั่นใจของตัวเองก็จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นและยิ่งคุณมั่นใจมากขึ้นคุณก็จะมีเสน่ห์มากขึ้นความเจ็บปวดจากการ,รเผชิญหน้าก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความไว้ใจและความเคารพซึ่งกันและกันความทุกข์จากความกลัวและความกังวลคือสิ่งที่ช่วยให้คุณมีความกล้า และความอุตสาหะมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าในชีวิตเป็นผลมาจากการเอาชนะความคิดเชิงชลบทั้งหมดการพยายามที่จะหนีหลีกเลี่ยงหรือว่าเหายียบหรือกดความคิดเชิงลบเอาไว้มีแต่จะเป็นผลเสียย้อนกลับมาเท่านั้นการหลีกเลี่ยงความทุกข์ก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งการหลีกเลี่ยงความลำบากก็คือความลำบากอย่างหนึ่งการปฏิเสธความล้มเหลวก็คือความล้มเหลวอย่างหนึ่ง การเก็บซ่อนเรื่องน่าละอายเอาไว้ก็คือความน่าละอายอย่างหนึ่งความเจ็บปวดคือหนึ่งในปมที่ไม่มีวันที่คลายของชีวิตการจะดึงปมนี้ให้หลุดออกจากชีวิตนอกจากจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยังส่งผลในด้านของการทำลายล้างอีกด้วยเพราะการที่เราพยายามจะแกะปมออกมาย่อมหมายถึงการดึงเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปมนี้ออกมาทั้งหมดการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนั้นหมายถึง การแคร์กับความเจ็บปวดมากจนเกินไปในทางกลับกันถ้าคุณเลิกสนใจความเจ็บปวดก็จะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้อีกช่วงเวลาสำคัญของการช่างแม่งเหล่านี้คือช่วงเวลาที่กำหนดตัวตนของเราปเปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ตัดสินใจเลิกเรียนแบบปัจจุบันไปตั้งวงดนตรีหรือทำอะไรก็ตามที่คุณชอบการช่างแม่งก็คือการมองช่วงเวลาที่ท้าทายและน่ากลัวที่สุดของชีวิตแล้วคุณตัดสินใจทำอะไรบางอย่าง เราแคร์คนนน้นคนนี้มากจนเกินไปทั้งทงที่จริงๆแล้วควรจะเมิอเฉยกับเรื่องเหล่านั้นเราแคร์มากจนเกินไปกับเด็กปั๊มที่มีนิสัยกวนโอยเราแคร์มากเกินไปกับคําเกรงคีย์บอร์ดเราแคร์มากเกินไปกับช่องทีวีที่ยกเลิกรายการโปรดเราแคร์มากเกินไปเวลาที่เพื่อนร่วมง,งานไม่ถามสักคําว่าสุดสัปดาห์นี้เราเป็นยังไงเราแคร์มากเกินไปว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเราวิจารณ์เราอย่างไร ศิลปะของการช่างแม่งคือคุณต้องเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญอย่ามีประสิทธิภาพการเลือกว่าอะไรที่มีความหมายกับคุณและอะไรที่ไม่มีความหมายกับคุณอะไรที่ควรเก็บเอาไว้อะไรที่ควรตัดออกทั้งหมดนี้คุณจะต้องฝึกฝนตลอดชีวิตจึงจะทำได้คุณอาจจะล้มเหลวอ,อีกหลายครั้งกว่าจะทำได้แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณแคร์ม,มากเกินไปกับทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำและอยากจะได้ คุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองจําเป็นต้องมีความสุขตลอดเวลาคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นอย่างที่คุณอยากให้มันเป็นความคิดคือโรคร้ายโรคที่จะกัดกินคุณคุณจะมองว่าทุกอย่างคืออุปสรรคแล้วทำไมชีวิตไม่ยุติธรรมไม่แฟร์กับฉันเลยปัญหาทุกอย่างมันทำให้คุณดูหมิ่นตัวตนของตัวคุณคุณเห็นต่างทุกครั้งก็คือการทรยศ คุณจะถูกจองจําในนรกที่เป็นบางวนนี้ยิ่งคุณรู้สึกแย่มากเท่าไหร่คุณก็จะรู้สึกแย่ในวันต่อไปมากเท่านั้นเวลาพูดถึงคําว่าช่างแมงคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการอยู่นิ่งๆเมือนเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างหรือจะเรียกว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คงได้คนส่วนใหญ่นั้นมักจะจินตนาการถึงผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดและไม่ยอมก้หมหัวให้กับใครและพวกเขาก็อยากเป็นคนแบบนั้น เราเรียกคนที่ปราศจากอารมณ์หรือไม่รับรู้ความหมายของสิ่งใดว่าคนบ้าแล้วทำไมคุณถึงอยากจะกลายเป็นคนบ้าแล้วอย่างนั้นช่างแมงมันคืออะไรเคล็ดลับสามประการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของคำคำนี้ชัดเจนขึ้นคนหนึ่งการช่างแมงไม่ได้หมายถึงการเมินเฉยแต่หมายถึงการยอมรับว่าตัวเองนั้นแตกต่างอันที่จริงแล้ว คนที่ชอบเมินเฉยต่อสิอ่งต่างๆก็พราะว่าพวกเขาแคร์ทุกอย่างมากเกินไปพวกเขาแคร์ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับทรงผมพวกเขาการแต่งตัววิถีชีวิตพวกเขาแคร์ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรพวกเขาจึงเลือกที่จะซ่อนตัวตนที่แท้จริงไว้และพูดจาประชดเนบแนมหรือไม่กวดดีก็เพราะวา่ากลัวคนอื่นจะเข้ามาสนิทชิดเชือ้อเขาก็เลยคิดว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นคนที่เมินเฉยนั้นหวาดกลัวโลกรอบตัว และผลลัพธ์จากการเลือกของตัวเองและนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้คนเหล่านี้ไม่กล้าที่จะเลือกแบบเด็กค่ะคนเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ภายในหลุมสีเทาที่ไร้อารมณ์ที่พวกเขาขุดหลุมสร้างมันขึ้นมาเองหมกมุ่นแต่กับตัวเองสงสารตัวเองน้อยใจตัวเองตลอดเวลาคนแบบนี้พยายามถอยตัวออกห่างจากสนญทัสูบทั้งพลังงานและเวลาของพวกเขาที่เรียกว่าชีวิต ความจริงอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่างแม่งนั้นไม่มีอยู่จริงชีวิตของคุณจะต้องแคร์กับบางสิ่งบางอย่างคลไกลชีวิตของเราถูกกำหนดมาให้ต้องรู้สึกกับอะไรบางอย่างซึ่งทำให้เราแค่์ในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นคำถามก็คือเราควรจะแคร์อะไรบ้างเรากำลังเลือกที่จะแคร์อะไรกันแน่แล้วเราจะเลิกสนใจสิ่งที่ไม่มีความหมายกับเราได้อย่างไร การไม่แคร์ไม่ได้หมายความว่าไม่แคร์อะไรเลยแต่มันหมายความว่าไม่แคร์กับอุปสรรคหรือว่าผู้คนสังคมแต่โฟกัสไปที่การไปให้ถึงเป้าหมายต่างหากถ้าเราทําได้แบบนี้เราควรจะฝึกที่จะเลือกแคร์เฉพาะสิ่งที่สําคัญและมีความหมายจริงๆเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวเป้าหมายอะไรก็ตามข้อสองหากจะมองข้ามอุปสรรคคุณจะต้องแคร์อะไรก็ตามที่สําคัญกว่าอุปสรรคซะก่อน สมมติว่าคุณอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งคุณกำลังดูผู้หญิงสูงวัยที่กำลังตะโกนด่าแคทเชียว่าทำไมเธอไม่รับก,กูปองเงินสดห้าบาทของฉันและผู้หญิงคนนี้จะแคร์ทาไมเงินแค่ห้าบาทเองนะถ้าย้อนกลับไปดูเบื้องหลังของผู้หญิงคนนี้อาจจะหมายความว่าเธอไม่มีลูกหรือเธอไม่ได้มีเซ็ก์มานานกว่า30สิปีแล้วเธอปวดหลังเงินบำนาญก็กำลังจะหมดเธอเครียดเธออาจจะต้องนอนตายค่ะเพราะอ้อมผู้ใหญ่ ขณะฝันว่าตัวเองว่ากําลังร้องเพลงอยู่กลางทุ่งเลเบนเดอร์ก็ได้เธอก็เลยมานั่งตัดกูปองแทนนั่นก็คือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่สําหรับผู้หญิงชาราคนนี้เพราะฉะนั้นบางคนก็มีเบื้องหลังคนที่แคร์ม,มากจะเกินไปคนที่แจกความแคร์ให้กับทุกอย่างเหมือนกับแจกใบปลิวโฆษณาตามบันไดเลื่อนปัญหาสําคัญของคนเหล่านี้ก็คือไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านี้ให้แคร์อีกแล้วถ้าคุณตอนนี้กําลังเห็นว่า ตัวเองกำลังแคร์เรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเช่นแฟนเก่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่บนเฟซบุ๊กทขาไม่ทานรีโมทหมดเร็วจังพลาดจังหวะที่จะซื้อโปรโมชั่นดีๆมันก็มาจะหมายความว่าชีวิตคุณไม่มีเรื่องอะไรให้แคร์สักเท่าไหร่นั่นก็คือปัญหาของคุณเองไม่เกี่ยวกับครีมล้างมือหรือว่ารีโมททีวีเลยเราจึงสรุปได้ว,ว่าการค้นหาสิ่งสำคัญและมีความหมายต่อชีวิตของคุณเป็นการใช้เวลาและพลังงานคุณ และอย่างมีประโยชน์ที่สุดเพราะถ้าคุณหาสิ่งที่มีความหมายเหล่านั้นไม่เจอผลที่จะตามมาก็คือคุณจะไปแคร์กับเรื่องที่ไร้ความหมายแล้วก็ไร้สาระแทนข้อสามคุณกําลังเลือกว่าจะแคร์อะไรอยู่บ้างตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคนเรานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อมองข้ามสิ่งต่างๆแต่เราเกิดมาเพื่อแคร์สิ่งต่างๆมากเกินความจําเป็นคุณเคยเห็นเด็กร้องไห้งองแงเพราะว่า พ่อซื้อหมวกสีฟ้าแทนที่จะเป็นสีฟ้าออกหรือเปล่านั่นลละสมัยเรายัางวัยรุ่นทุกอย่างช่างดูใหม่และน่าตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างก็จะดูเหมือนมีความสาคัญมากๆเราถึงได้แคร์อะไรต่อมีอะไรเราแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็แคร์ทุกคนด้วยเราแคร์ว่าคนอื่นจะพูดยังไงกับเราเราแคร์ว่าเราจะหล่อหรือว่าสวยดีเราแคร์ว่าเขาจะโทรกลับมาหาเราหรือเปล่าเราแคร์ว่า ถุงเท้าสองข้างนั้นจะเข้ากันได้ไหมพอเราเริ่มโตขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นและก็รู้ตัวอีกทีว่าตอนนี้เราเริ่มแก่ขึ้นแล้วเราจึงได้เริ่มสังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยแคร์นั้นแทบจะไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราเลยนับปัจจุบันคนที่เราคิดว่าเราเคยแคร์ความเห็นเขาในทุกเรื่องสุดท้ายแล้วนับปัจจุบันก็ไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับชีวิตเราการถูกปฏิเสธอันแสนเจ็บปวด ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเราจะรวยขึ้นเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเราได้รู้ว่าคนอื่นให้ความสาคัญน้อยน,นิดกับภาพลักษณ์ภายนอกของเราแล้วเราก็ไม่ได้หมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้พูดง่ายๆก็คือเราเลือกได้มากขึ้นกับสิ่งที่เราเลือกจะแคร์นี่คือสิ่งที่เรียกว่าวุฏิภาวะมันเจ๋งมากเลยนะสิ่งนี้ถ้ามีโอกาสคุณก็ควรจะลองคิดแบบนี้วุฏิภาวะหมายถึง ตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะเลือกแค่เฉพาะเรื่องที่ควรจะแค่เท่านั้นพอเราแก่ตัวลงและเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนบางสิ่งบางอย่างก็เริ่มเปลีป่ยนแปลงตามไปด้วยสังขารก็แย่ลงเราจะเริ่มรู้จักตัวตนของเราชัดเจนที่สุดเราจะรู้ว่าเราเป็นใครและเรายอมรับในตัวเองรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เราไม่ชอบอาจจะฟังดูแปลกสักหน่อยแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการปลดปล่อยบางอย่างที่แท้จริงจำไม่ว่า เราไม่จำเป็นต้องแคร์กับทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนอีกต่อไปชีวิตก็คือชีวิตเราจะต้องฝึกยอมรับมันซะบ้างทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีทั้งเรื่องที่สมบูรณ์แบบและเรื่องที่ไม่สมบูรณ์แบบเรารู้แล้วว่าเราคงไม่สามารถคิดคน้นยารักษาโรคมะเร็งหรือไปเหยียบดวงจันทร์หรือมีเมียเป็นดาราได้แต่ชีวิตก็จะยังคงดำเนิน,นต่อไปเราเหลือพลังงานที่จะแคร์น้อยลงแล้วเราก็จะเก็บมันไว้ เพื่อสิ่งที่ควรค่าแก่การแคร์ที่สุดในชีวิตของเรานั่นก็คือตัวของเราเองครอบครัวคนรักเพื่อสนิทซึ่งนั่นก็หมายความว่าแม้แต่ตัวเราเองยังต้องแปลกใจว่าแค่นี้ก็พอแล้วนี่นาความเรียบง่ายนี้เองทำให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาโดยสรุปแล้วศิลปะของการช่างแม่งคือเลือกแค่เฉพาะสิ่งที่มีคุณค่ารู้สึกดีสนับสนุนตัวเรา และเลือกสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเราจริงๆตัดไปบ้างคนที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่มีใครชอบพอดแคสต์นี้บ้างพิมให้หน่อยครับว่าชอบมากและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คืออ e ีบุ๊กไมล์เซทชูวินรวมหนึ่งเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูได้กวคามสำเร็จระดับโลก เล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับ Unlock Money รวม1 0ึเนื้อหาด้านการเงินปริหาจัดการเงินปลดหนี้ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮัฟเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มนี้เพียงแค่290บบาทเท่านั้นครับ ส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดังห้าสิบเล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวนห้าสิบเล่มอีบ e ุ๊กนี้เพียงแค่2อ0เก้าบาทครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด the law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากกครูระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมาย เข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จมั่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกร,รมสมองเพื่อความสําเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจโดิสเวนซ่าดรแอนดรูฮิวเบอร์แมนเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ คุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ a อ asi oppa esn ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ